ังมีโชว์ต่อเนื่องของน้องๆจากบ้าน AF ครับผมใช่แล้วค่ะบ้านชูแคนามีแฟนเทเชียนะครับวันนี้มากันถึง5คนเลยครับคุณออมครับโอ้โหดูซิมีใครบ้างนะคะพัชชาซานิเอมต้นและภูมิไม่ทราบว่าแฟนคลับมากันหรือยังจ๊ะโอ้มากันแล้วด้วยตั้งกล้องกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ดูโชว์ของน้องซึ่งวันนี้ก็ได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ครับมาถ่ายทอดนะครับให้กับแฟนๆรวมไปถึงเราบรรดาผู้ปกครองของน้องจาก The Professional เนี่ยได้ฟังได้ยินแบบฉบับของน้องเขาด้วยครับพี่ตองครับถูกต้องค่ะวันนี้จัดเต็มแน่นอนเพราะว่าเขามากันหลายเพลงมากเลยวันนี้ได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มเลยนะคะรวมถึงเพลงของน้องๆเองด้วยนะคะใช่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมของเราก่อนที่จะเขาเรียกว่าถ้าเกิดใครอยู่หน้าอย่าลืมกิจกรรมโซเชียลทรีด้วยสามารถส่งรูปของพวกคุณนะครับขึ้นมาที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยได้ค่ะข้อความสดุดีในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้ด้วยใช่ครับเอาละครับตอนนี้ผมเชื่อว่านะครับด้านล่างคงพร้อมไปแล้วแล้วก็น้องๆจากบ้าน AF เองก็คงพร้อมแล้วด้วยครับไปพบกับทั้ง5ท่านกันเลยดีกว่าครับจาก True Academy FantasiaThank you.
ก่อนนะคะชัดชัดเป็นทางการแล้วพวกเรานะคะ AF นะคะเด็กๆ AF ที่เคยเห็นกันในบ้านเนี่ยนะคะวันนี้โตและแก่กันมากแล้วเดี๋ยวก่อนคุณแม่มาทางนี้ด้วยนะแหมแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับต้นธนสิทธิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะซานิกนะคะสวัสดีค่ะพัชชาค่ะสวัสดีค่ะเอ็มสาธิดาค่ะสวัสดีครับภูมิภูมิสิทธิ์ครับผมเอ๊ะมีชื่อกรี๊ดเลยนี่วันนี้นะคะถือว่าพวกเราเป็นเกียรติมากเลยนะที่ได้มาร่วมร้องเพลงในงานนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็ตักถึงเท่ากับนำเอาบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะมาถ่ายทอดให้ฟังนะคะแล้วก็มีเพลงความหมายที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็รอฟังกันจนจบสองนะคะพูดถึงเพลงแรกเมื่อกี้ก่อนดีกว่าด้วยรักของพ่อค่ะก็เป็นหนึ่งบทเพลงนะคะที่พวกเราชาวทูเพนิเชียแล้วก็ไอแอมร่วมกันขับร้องเพื่อถวายเนี่ยพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนวันนี้มาเต็มที่เพราะฉะนั้นอยู่เป็นกำลังใจจนถึงเพลงสุดท้ายนะคะช่วงแรกเนี่ยส่งหน้าที่ให้ให้ใครดีคะน้องภูมิแบบของน้องภูมิน้องภูมิดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่กับน้องภูมิก่อนนะคะครับผมเชิญครับผมบทเพลงแรกนะครับผมของเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่47นะครับเพลงรักนะครับเชิญชมครับ